ัสดีค่ะวันนี้จะมารายงานข่าวเรื่องแพนกวินที่ออกมาแสดงความสามารถในงานเทศกาลน้ำแข็งประจำปีของจีนค่ะข่าวต่างประเทศวันนี้พาไปชมความน่ารักของแพนกวินที่ออกมาแสดงความสามารถในงานเทศกาลน้ำแข็งประจำปีของจีนแพนกวิน6ตัวออกมาแสดงความสามารถที่ลานกลางแจ้งภายในงานเทศกาลน้ำแข็งประจำปีที่เมืองฮาบินประเทศจีนท่ามกลางอุณหภูมิติดลบถึง15องศาเซลเซียสคนดูได้ชมความน่ารักของแพนกวินที่ออกมาเดินต้มเตี้ยมไปมาบนน้ำแข็งก่อนจะกลับเข้าไปในที่พักด้านในซึ่งมีอุณหภูมิอบอุ่นกว่าข้างนอกเล็กน้อยงานเทศกาลน้ำแข็งเมืองฮาบินเริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลายล้านคนส่วนไฮไลท์ของงานปีนี้คือการนั่งเลื่อนหิมะไปบนแม่น้ำซงฮัวที่เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งและประติมากรรมที่สวยงามจากการสร้างสรรค์ของศิลปินหลายพันคนขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ